ชาวเยอรมันและเช็กสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยว TR เข้าไทยได้แล้วอันนี้เป็นประกาศจากสถานทูตไทยที่แฟรงเฟิร์ตเยอรมนีและอีกอันนึงคือประกาศจากสถานทูตไทยที่กรุงปรากประเทศเช็กนะครับเดี๋ยวเราลงลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้วิดีโอซึ่งของเยอรมนีนี่มีภาษาเยอรมันด้วยนะของเช็กมีแต่ภาษาอังกฤษยอย่างเดียวมีภาษาไทยด้วยสําหรับของเยอรมนีนะเดี๋ยวให้ให้ดูนิดนึงซึ่งรายการเอกสารเนี่ย ต้องบอกได้เลยว่าแตกต่างกันนิดหน่อยเรียกได้ว่าอาจจะแอบ,บลำเอียงด้วยซ้ำนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีเอาของเยอรมันก่อนนะอันนี้อบมีทำคลิปเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็ส่งให้แฟนดูได้นะก็คิดว่าน่าจะลงในระยะเวลาใกล้เคียงกันนี่แหละอ่าก็คือวีซ่าอันนี้เนี่ยเรียกว่าวีซ่าทัวริสนะรหัส TR นะซึ่งสามารถที่จะอยู่ในในประเทศไทยเนี่ยหกสิบวันแล้วก็ต่ออายุได้หนึ่งครั้ง ก็คือได้อีก30วันรวมแล้วทั้งหมดก็คือ90วันเลยแต่ทีนี้การขอวีซ่าของคนต่างชาติที่จะเข้าไทยในช่วงโควิดเนี่ยนอกจากวีซ่าอย่างเดียวยังไม่พอนะได้วีซ่าแล้วเนี่ยเขาจะต้องขอใบอนุญาตเข้าประเทศไทย certificate of entry หรือเรียกยอ่อว่า coe ด้วยได้วีซ่าแล้วก็คือมาขอตัว coe อีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดกันอีกที อันนี้อันดับแรกคือการขอวีซ่าก่อนนะต้องมีเอกสารอะไรบ้างก็คือตั้งแต่9พฤศจิกาย,ยนนะชาวต่างชาติที่จะเข้าประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวสามารถยื่นคำร้องขอเข้าประเทศไทยได้ที่สถานทูตไทยอย่างของเดอรมันนีก็ได้หมดเลยทั้งแฟรงเฟิร์ตเบอร์ลินฮัมบวร์กสตุก gart มิวนิกอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยทีนี้รายการเอกสารเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยมากๆแต่ว่ามันไปติดอยู่อันเดียว ก็คือเดี๋ยวไล่กันไปคืออันแรกก็คือแน่นอนพาสปอร์ตอายุไม่น้อยกว่า6เดือนอันที่2คือแบบฟอร์มขอวีซ่าละกันดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของสถานทูตอย่างของฟรงเ์ตก็คือตามนี้เลยรูปถ่ายนะ3.5คูณ4.5เซนติเมตรหนึ่งรูปเอาไว้ติดวีซา่าอย่างที่4นี่แหละที่คือปัญหานะหลักฐานการเงินจากธนาคารหรือสำเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารก็แบงก์สเตทเมนต์นั่นแหละที่แสดงเงินฝากย้อนหลัง หกเดือนติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทหกเดือนติดต่อกันก็คือเขาจะต้องมีห้าแสนบาทตั้งแต่เดือนที่หนึ่งคือเป็นเงินนอนเลยอ่ะแช่อยู่ในธนาคารไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทตั้งแต่เดือนที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือตลอดหกเดือนเขาจะต้องมีเงินไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาทหรือเทียบเท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพันยูโรถ้ายูโรนี่โกงราคาหรือไงเนี่ยหมื่นห้าพันยูโรนี่มันเกือบหกแสนเลยนะ ก็คือแล้วแต่ละกันถ้าใช้หน่วยเงินยูโรก็คือเขาคงจะดูเลขไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าพันนั่นแหละแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมวีซ่าอยู่สามสิบห้ายูโรแล้วก็จะมีค่าซองติดสแตมสี่จุดศูนย์ห้ายูโรพร้อมจ่ายหน้าถึงตัวท่านเองหมายความว่าขอทางไปรษณีย์อ๋อให้เขาส่งกลับแล้วมั้งพอได้วีซ่าเขาก็ส่งกลับทางไปรษณีย์ไงทีนี้ชาวต่างชาติที่ได้รับการตรวจลงตราก็คือได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยวพำนักอยู่ในประเทศไทยได้ไม่เกิน60วัน และขอต่ออายุที่ตอมนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ใกล้บ้านท่านอันนี้พูดเองเพื่อขยายเวลาไปอีกไม่เกิน30วันทีนี้ก็เลยแนะนําว่าต้องเผื่อเวลาก่อนวันเดินทางไว้สักประมาณสักเดือนหนึ่งนะเพราะว่าต้องมาขอไอ้น,นี่ต่ออีกอะ่ะพอได้วีซ่าแล้วปุ๊บเนี่ยคืออ้อไม่รู้ว่าเขาทําพร้อมกันได้เลยหรือเปล่านะลองถามดูเมื่อกี้เอกสารน้อยมากอะ่ะมาติดที่เรื่องหลักฐานการเงินแต่ว่าพอข้อสองเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องมีเข้ามาเพิ่มก็คือว่า พอเขาได้วีซ่ามาแล้วเนี่ยแต่ดูแล้วสงสัยจะทําพร้อมกันไม่ได้ก็คือจะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์นี้ coe.thailand.mfa.go.th ครับตามหน้าจอนี้เลยนะก็คือเป็นเว็บไซต์กลางของกระทรวงต่างประเทศนั่นแหละเอาไว้ลงทะเบียนของคนต่างชาตินะอ่านี่นะครับชาวต่างชาติก็คลิกตรงนี้เลย for non-nationals t h a i นะแล้วก็ทําตามขั้นตอนกันไปตอนลงทะเบียนต้องมีเอกสารประกอบก็คือสำเนาพาสปอร์ตสำเนาวีซ่า ก็ถ่ายเป็นรูปภาพมานะไว้อัปโหลดเข้าระบบแล้วก็สำเนากรมธรรม์ที่ครอบคุมโควิด -19 ที่มีวงเงินไม่ต่ำกว่า1,000 0แสนดอลลาร์ 1, ไม่ใช่ราคา10,000แสนนะเป็นวงเงินคุ้มครองซึ่งซื้อได้จากเว็บไซต์นี้เลย covid19.tgia.org เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโออ่าเว็บลงทะเบียนด้วยเดี๋ยวลงไว้ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็ใบ declaration form ก็โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตเหมือนกันแล้วก็สำเนาตั๋วเครื่องบิน แล้วก็สำเนาใบยืนยันการจองโรงแรม ASQ หรือ ALQ ก็คือ r n t t r v e s t a t e q u a r a n ท i n e a l t e r n a t i v e l o c a l q u a r a n t i n e เอ่อ ALQ ก็คืออยู่ต่างจังหวัดต้องเช็คอีกทีนึงว่าจังหวัดไหนได้บ้างนะแล้วก็ ASQ คือกรุงเทพก็คือเป็นระยะเวลา14วันอแต่ว่าถ้าเวลาผ่านไปอาจจะล,ะลดวันลงก็ได้ก็ต้องถามลองเช็คดูอีกทีนึงว่าจะต้องเป็น14วันหรือเปล่าแต่ว่าณนะวันที่พูดเนี่ยยังเป็น14นอยู่นะ ก็สรุปว่านอกจากวีซ่าแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปซื้อประกันแล้วก็จะต้องไปจองโรงแรม ASQ แล้วก็ต้องไปซื้อตั๋วเครื่องบินนะครับสามอย่างเพิ่มแล้วก็มาลงทะเบียนในเว็บไซต์ของนี่แหละ C.O.E. Thailand นี่แหละแล้วก็พอถึงวันเดินทางอ่าก็คือเราทําทั้งหมดเนี่ยในข้อ2เพื่อให้ได้ตัว C.O.E. ใบอนุญ,ญาตเข้าประเทศไทยมาพอข้อ3ก็คือก่อนวันเดินทางนะครับ72ชั่วโมงเขาจะต้องไปทําเพิ่มก็คือมีใบตรวจแพทย์ Fit to f l y และก็ใบตรวจโควิด -19 ด้วย 72ิบสองชั่วโมงก่อนเครื่องออกนะแล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมคือที่มันมีอยู่แล้ว่ก็คือวีซ่าใบ C O E ใบประกันแล้วก็ใบจองโรงแรมที่ใช้กักตัวส่วนของเช็คเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยแต่ว่าขอพูดอันที่ต่างเฉพาะอันที่ต่างนะที่เหลือไปดูตอนช่วงแรกๆเอาของเช็คก็เอกสารเหมือนกันเลยเรื่องเงินฝากก็เหมือนกันเด้เลยห้าแสนบาทต่อเนื่องหกเดือนแต่ว่าเป็นในสกุลของ C Z K นี่ไม่รู้เท่าไหร่ แต่เนี่ยตอนขอวีซ่าต้องมีใบจองโรงแรมตั้งแต่แรกเลยนะของเยอรมน,นีไม่ต้องนะวีซ่าผ่านแล้วเขาไปจองนะของเช็กมีใบจองโรงแรมตั้งแต่แรกเลยลําเอียงมากแล้วก็ต้องมีหลักฐานหลังจากกักตัว14วันด้วยว่าจะอยู่ที่ไหนอีกโอ้โหไอ้เมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยคือหลังจากกัก14วันแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ที่ไหนก็สามารถเป็นใบจองโรงแรมหรือว่าจะเป็นสัญญาเช่าคอนโดก็ได้นะจะเช่ากับใครก็แล้วแต่อย่างนี้ละมั้งเออแล้วก็ตั๋วเครื่องบินก็ต้อง คือหมายถึงว่าตอนขอวีซ่าต้องมีข้อหกเจ็ดแปดเนี่ยตั้งแต่ตอนขอวีซ่าเลยแล้วก็ตอนขอ COE สําหรับชาวเช็กก็เหมือนกันหมดนะครับกับของเยอรมน,นีก็มีใบจองโรงแรมมีประก,กันมีใบจองตั๋วเครื่องบินเอ่อต้องมีฟิตทูไฟด้วยเหรอไม่เกี่ยวมั้งคงก่อนเจ็ดิบสองชั่วโมงก่อนเดินทางนั่นแหละแล้วก็ใบตรวจโควิดเจ็ดิบสองชั่วโมงก่อนเดินทางด้วยเหมือนกันอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าการจองโรงแรม ASQ หรือ ALQ สำหรับกักตัวเนี่ยสามารถจองที่เว็บไซต์นี้ได้เลย SS s s S c o v i d c o m เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอเออพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนมาตรงรูปนี้เลยโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine อันนี้คือกรุงเทพนะ ASQ เออถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดอย่างเช่นชนบุรีพัทยาก็เนี่ย Alternative Local Quarantine หรือ ALQ พอกดเข้าไปก็จะเป็นพวกโบชัวของแต่ละโรงแรมให้ดาวน์โหลดแล้วก็ ต้องเช็คเงื่อนไขกับโรงแรมว่ายัางไงมัดจําก่อนได้ไหมแล้วค่อยมาจ่ายทีหลังแล้วก็จะมีพวกอีเมลหรือว่าเบอร์โทรติดต่ออยู่ราคาโรงแรมก็จะเริ่มต้นสตาร์ทที่สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสี่หมื่นกว่าห้าหมื่นก็มีนะครับหรือแพงกว่านั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราจองล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยสักสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนเนี่ยโรงแรมถูกๆก็จะยังว่างอยู่แต่ถ้าเกิดเรามาจองเอาตอนใกล้ใกล้ๆจะเดินทางแล้วหรืออะไรเงี้ย ก็จะเจอแต่แพงๆนะครับก็เลยต้องคิดนิดนึงว่าจะเตรียมตัวล่วงหน้าหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับชาวเยอรมันแล้วก็ชาวเช็กด้วยนะครับที่สามารถขอวีซา่าท่องเที่ยวเข้าไทยได้แล้วซึ่งเป็นวีซ่าที่ง่ายที่สุดเลยเอกสารก็ใช้น้อยมากแต่มันติดอยู่ตรงนิดนึงอะ่ะตรงเงินฝากเนี่ยห้าแสนทำไมไม่รู้นะเพราะว่าก่อนโควิดเนี่ยเขายังเอาแค่หลักหมื่นเองอะ่ะอันนี้เอาตั้งห้าแสนเนี่ยซึ่งต้องลองถามสถานทูตด,ดูว่าใช้เอกสารการเงินอย่างอื่นได้ไหม ถ้าเกิดเขาบอกไม่ได้เนี่ยลองเรียกร้องเขาไปดูว่าใครจะมีเงินห้าแสนติดกันหกเดือนแล้วก็ตั้งหกเดือนน่ะเอาสามเดือนยังพอเป็นไปได้ใช่ไหมอาจจะบังเอิญมีแต่ว่าหกเดือนเนี่ยมันยากเกินไปใช้หลักฐานอื่นประกอบได้ไหมหรือว่าให้คนอื่นร่วมคำประกันได้ไหมลองถามเขาดูถ้าเกิดไม่ได้ก็ลองเรียกร้องดูนะจะได้มากันง่ายขึ้นไงเรียกร้องไปเยอะๆเขาอาจจะเปลี่ยนกฎก็ได้นะเพราะกฎนี้มันคือติดหยุดอันเดียวเลยอะ ช่ไหมประกันก็ต้องซื้อโรงแรมกักตัวก็ต้องจองแล้วมาติดกดแค่กดเรื่องเงินเนี่ยนะอ่าถ้าสมมุติว่ายืดหลักฐานอย่างอื่นได้ใช่ไหมอย่างเช่นแบบเอ่อไปซื้อหุ้นเอาไว้หรือว่าสลากออมสินซื้อพันธบัตรเอาไว้เอามายืดร่วมได้ไหมอะไรอย่างงี้นะก็ลองดูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่รับฟังนะครับถ้าเกิดว่าแฟนๆของใครเข้าเงื่อนไขามาได้นะเดี๋ยวช่วยโพสต์ที่ใต้คอมเมนต์นิดนึงนะครับจะได้ช่วยกันแสดงความยินดีวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ